ถ้านึกถึงอาหารอินเดียแบบจานเดียวที่มีอาหารทุกอย่างครบเลยนะฮะหลายคนก็อาจจะนึกถึงอาหารแบบถาดเนาะที่นิยมเสิร์ฟแบบใส่อย่างละนิดละหน่อยในถาดเดียวแต่มีครบทุกอย่างนะฮะซึ่งก็ง่ายและสะดวกมากๆนะฮะซึ่งอาหารถาดแบบอินเดียเนี่ยเขาเรียกว่าทาลีเนาะนี่ซึ่งลักษณะแตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาคนะฮะเช่นสมมุติถ้าเป็นทาลีที่เสิร์ฟในรัฐคุชราตก็จะเรียกว่ากุจราตีทาลีนะฮะหรือมาจากรัฐเช่นรัฐปัญจาบก็จะเรียกว่าปัญจาบีทาลีเนาะแล้วในอาหารทาลีมันมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เอกาพาไปชมเลยนะฮะเริ่มแรกต้องบอกเลยว่าคำว่าทาลีเนี่ยมาจากภาษาฮินดีหรือภาษาอินเดียซึ่งแปลว่า large plates ก็คือจานใหญ่จานที่มีขนาดใหญ่มันก็เป็นถาดนั่นแหละเนาะซึ่งในถาดนั้นเนี่ยก็จะมีอาหารที่มีความหลากหลายมากมายนะฮะจำพวกข้าวแป้งแล้วก็แกงกะหรี่ต่างๆรวมถึงน้ำจิ้มต่างๆด้วยเนาะนอกจากของคาวแล้วก็ยังนิยมเสิร์ฟของหวานต่างๆด้วยนะฮะไปดูเลยอันแรกนะฮะนี่เป็นแป้งเนาะเขาจะมีวารายตี้ของแป้งมากมายนะฮะคืออินเดียเขาจะให้ความสำคัญกับแป้งมากกว่าข้าวเนาะก็คือมีจัปปาตี้มีโรตีมีแป้งนานมีพาราทาสนะฮะแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นข้าวพวกข้าวหมกพวกปูเรานะฮะหรือบริยานี่อันนี้จะเป็นแกงดาลเนาะดาลก็จะมีหลายอย่างนะฮะทั้งมังสวิรัตและแบบไม่มังสวิรัตเนาะอันนี้จะเป็นแกงโชเล่หรือเคอรี่แกงกะหรี่แกงถั่วแล้วก็มีน้ำจิ้มชัตนี่นะฮะน้ำจิ้มชัตนี่ก็คือแล้วแต่จะมีเช่นcoriander chutney ก็จะเป็นน้ำจิ้มผักชีนะ tamarind chutney น้ำจิ้มมะขามอันนี้จะเป็นซับซี่นะฮะซับซี่จะเป็นผัดเผ็ดอันนี้จะเป็นปาปัดนะฮะเป็นแป้งกรอบเนาะอารมณ์ประมาณแคบหมู่บ้านเรานะฮะเพิ่มเนื้อสัมผัส texture ที่มันกรอบทำให้เคี้ยวเพลินๆนะฮะนี่เห็นไหมเยอะแยะเลยอันนี้จะเป็นพวกแกงก็จะมีหลายอย่างเนาะนอกจากแกงกะหรี่ curry ก็จะมีซัมบาร์นะฮะเป็นแกงใสๆซุปใสๆเนาะจะใส่ผักต่างๆเช่นฟักทองมะรุมนะฮะหรือ drumstick เขาเรียก drumstick เนาะมันก็จะชุ่มคอนิดนึงนะฮะเปรี้ยวๆหวานๆเนาะเขากินตอนก่อนจะกินข้าวนะฮะมันชุ่มคอดีอันนี้แบบนี้เลยนะฮะนี่ก็จะมีความหลากหลายจากที่เพื่อนเห็นในจานก็จะเห็นเป็นลักษณะเป็นข้าวเนาะก็จะมีพวกบริยานี่ทั้ง vegetarian biryani หรือ non vegetarian biryani นะฮะทั้งมังสวิรัตแล้วก็เป็นไม่มังสวิรัตนะจะเป็นข้าวหมกไก่ข้าวหมกแพะหมกแกะอะไรก็ว่ากันไปนะฮะนี่อันนี้สีขาวๆนี่เป็นโยเกิร์ตนะฮะไรต้าโยเกิร์ตเป็นสลัดโยเกิร์ตใส่ผักต่างๆเช่นแครอทหอมแดงแตงกวาหรือบุนดี้ไรต้าก็จะเป็นแป้งถั่วและไก่ทอดกรอบเป็นเม็ดกลมๆแล้วมาคนใส่โยเกิร์ตนะกรอบๆนี่อันนี้ทาลีแบบบ้านๆเลยนะฮะคนอินเดียเขาก็จะกินแบบง่ายๆเนาะอยู่ง่ายกินง่ายนะฮะส่วนใหญ่เขาเป็นมังสวิรัตนะฮะนี่แบบนี้แล้วกองๆใส่ใบกล้วยใบตองแบบนี้นะฮะเขาก็จะใช้มือขวาในการกินเนาะเพราะว่าเขาเชื่อว่ามือซ้ายเนี่ยเป็นมือที่ใช้ล้างสิ่งสกปรกเขาก็จะใช้มือเดียวนี่แหละในการกินแล้วเขาก็จะล้างไม่ใช้มือซ้ายนะฮะแต่สำหรับเอกาถนัดซ้ายนะฮะฉะนั้นจะตรงข้ามเลยเอกาจะใช้มือซ้ายในการกินและมือขวาในการทำอย่างอื่นนะฮะนี่แบบนี้เลยคล้ายๆบ้านเราเนาะอันนี้เป็นนานนะฮะที่เห็นเป็นแผ่นสามเหลี่ยมแบบนี้อันนี้คือแป้งนานเนาะก็คือขนมปังอินเดียนะฮะก็มีหลากหลายรูปแบบเนาะจะมีใส่กระเทียมเขาจะเรียกกอร์ลิกนานนะฮะอย่างที่เอกาบอกว่าอินเดียเขาจะให้ความสำคัญกับแป้งมากกว่าข้าวเนาะก็คือแป้งมาก่อนเดี๋ยวเอกาจะลงรายละเอียดในคลิปหน้าเนาะก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้การในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ไปก่อนแล้วฮะบาย